ไปกันที่สนามกีฬาสมโภชไม700ปีนะครับศึกไทยลีก2คู่ Friday Night นะครับวันนี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับชุมพร FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของสุโขทัย FC ครับ11คนแรกของพยัคฆ์ระนาวันนี้ไม่มีเซยะที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ภูมิพัฒน์ที่ติดโทษแบนนัดแรกเจอกันที่บ้านของสุโขทัยเนี่ยชุมพรแพ้มา 4-1 นะครับส่วนการเจอกันที่บ้านของชุมพรเนี่ยพยัคฆ์ระนาไม่เคยแพ้เลยนะครับตั้งแต่ส่วนภูมิภาคแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมวันนี้นะครับชุมพรจะเป็นอย่างไรบ้างสุโขทัยทักทายก่อนเลยครับมาจังหวะยิงของชาวประสิทธิ์นะครับไปตรงตัวยังมาต่อเนื่องครับฟรีคิกของข้างคาไฟจังหวะนี้เมอร์วินเดลูหยอดเข้ามาแต่มาติดเวลโก้แล้วครับแนวรับของเชียงใหม่ยังไม่พลาดนะครับช่วงต้นเกมและในจังหวะโยนยาวลูกนี้ครับแพทริกขึ้นมาคนเดียวนะครับโดนรุม2ก่อนที่จะดึงจังหวะรอนะครับแล้วเป็นสุชานนท์มลิซ้อนเติมเข้ามาซัดตรงนี้ดึงประตูต่อ0ครับโอ้โหชุมพร FC ขึ้นนำไปก่อนนะครับนาทีที่28ครับประตูแรกของสุชานนท์ในฤดูกาลนี้ครับดูครับต้องชมแพทริกนะครับที่ดึงจังหวะรอนะครับลูกไหลนิ่มๆสุชานนท์ยิงแบบไม่ต้องจับเลยแหละครับ 1-0 ครับชุมพร FC นำจนได้เอาแล้วครับพยัคฆ์ระนาออกสตาร์ทได้ดีนะครับโยนเข้ามาแล้วครับสุภศักดิ์สารพีได้มงลูกนี้แต่ไม่ตรงกรอบแล้วครับตะวันโคตรสุโภเมลวินจะยิงเลยครับไม่ผ่านเอาแล้วครับออสมันโซยิงลูกนี้มันบดเกินไปแล้วครับไม่ตรงกรอบด้วยออกหลังชาวประสิทธิ์พยายามจะซ้ำนะครับไม่ได้สมคิดชำนาญสินสมคิดเปิดยัดเข้ามาแต่ว่าไม่ผ่านชัยพฤกษ์จิราจินนะครับแนวรับเราวันนี้ยังสมาธิดีนะครับสุโขทัยได้ครองบอลเยอะก็จริงนะครับแต่ยังเจาะไม่ได้จตุรงค์นะครับออกมาตัดบอลลูกนี้อย่างเป็นบอลของสุโขทัยครับแทงเข้ามาลูกนี้อ้าวแล้วครับจ่ายทะลุเข้ามาสารัตแก้วแสงใสคืนมาจะลูกนี้ไม่ได้แหละครับเรายังช่วยว่าซัดเลยครับโอ้โหออกหลังไปนะครับก็ยังคงเป็นชาวประสิทธิ์แหละครับที่ได้ยิงลูกนี้จบ45นาทีแรกครับชุมพร FC รูปเกมอาจจะตกเป็นรองนะครับแต่เรานั้นขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากสุชานนท์บริซอนเอาแล้วครับตะวันโคตรสุโภตะวันจ่ายเข้ามาไม่ถึงเลยครับโอ้โหสารัตแล้วครับบ่งเอาไว้ขึ้นทางซ้ายครับสุโขทัย FC ได้โยนแล้วครับจังหวะนี้แต่ฟาวไปแล้วนะครับจตุรงค์สมกรนะครับออกมาตักบอลแล้วได้ฟาวเอาแล้วครับออสแบนโซหลุดมาแล้วยิงด้วยซ้ายยังติดเซฟเลยครับขาของจตุรงค์เลยครับเมลวินไม่ได้ครับโดนแย่โอ้ต้องชมจตุรงค์นะครับใช้ขาเซฟลูกยิงของออสแบนโซและในจังหวะนี้ชุมพร FC ต้องมาเหลือ10คนครับสมยศพงสุวรรณไปโดน2ใบเหลืองนะครับเท่ากับใบแดงนะครับช่วง20นาทีสุดท้ายครับเราตัวผู้เล่นน้อยกว่าสลับบูกุนยองเปลี่ยนตัวลงมาแล้วครับโอ้โหได้ม่งลูกนี้คนนี้นี่ชอบยิงเชียงใหม่ด้วยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาแล้วครับแพทริกจะลุยเข้าไปโดนแย่ไว้ยิงซะเลยเลยครับเนติธรอินทนนท์นะครับเปลี่ยนตัวลงมาเรายังนำอยู่1-0นะครับเวลาก็เหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าเอาแล้วครับเมวินเปิดเข้ามาจุดยิงลูกนี้ครับออสแมนโซได้ติดเซฟจตุรงค์สมกรอีกแล้วเจ้าเบนวันนี้ช่วยทีมหลายครั้งเอาแล้วครับกาบาเยฟเปลี่ยนตัวลงมาเลยครับกาบาเยฟแหวกมาลูกนี้แล้วไปกักกับตะวันโคสุโบโอ้โหออกเลยลูกนี้น่าเสียดายสุดๆน่าจะ 2-0 เหลือเกินลูกนี้อ้าวแล้วจังหวะนี้หลุดเข้าไปทางซ้ายครับสหรัฐเปิดยัดเข้ามาเสร็จจนได้ครับโอ้โหต้านทานไม่อยู่ครับแล้วก็เป็นออสแมนโซนั่นแหละครับนาที85แล้วครับดูครับสหรัฐเปิดเข้ามาแล้วออสแมนโซนี่ขายาวแล้วตัวใหญ่มากนะครับถลําไปแล้วแต่เล่นลูกไขว้หลังเลยครับลูกนี้โอ้โหยิดยิงช่วงใหม่อีกแล้วครับออสแมนโซหลุดขึ้นมาครับท้ายเกมเราตอนนี้ต้องตั้งรับสุดๆแล้วครับทดเจ็บเราด้วยจังหวะนี้เมลวินแปรโอ้โหยังเข้ามือเจ้าตัวลงสมาก่อนนะครับสารัตวางลูกนี้เมลวินยิงโอ้โหหลุดกรอบออกหลังไปนี่เขามาไม่พักเลยครับช่วงท้ายเกมนี่เอาแล้วครับเราได้ส่วนกลับครับจ่ายมาลูกนี้กาบาเยฟต้องยิงแล้วโดนบีบมุมนะสุดท้ายก็ไปเข้ามือกิติพันธ์แสนสุขแล้วครับหลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้
เมื่อวินเปิดเข้ามาแล้วบูกุญยองขึ้นไปมงอ้าวแล้วได้ซ้ำลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทดเจ็บมา4นาทีบูกุญยองอีกแล้วครับนี่แสบจริงๆว่ายิงเชียงใหม่อีกแล้วดูครับเมื่อวินวางเข้ามากุญยองเทคตัวมงก่อนแล้วเหมือนจะไปกดนฤพลวายไว้ด้วยเลยครับแล้วได้ซ้ำอีกทีโอ้โหนี่เปลี่ยนตัวลงมาเพื่อยิงเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยครับ2-1ครับสุดท้ายมาโดนนาทีบาปครับเจมส์ FC แก้ตัวไม่สำเร็จครับหมดเวลาการแข่งขันพยัคฆ์นาพ่ายคาถิ่นให้กับค้างคาวไฟ1-2ครับน่าเสียดายสุดๆตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยเลยครับในช่วง20นาทีสุดท้ายครับแล้วมีโอกาสสวนกลับแต่ทำไม่ได้ครับนัดต่อไปเจมส์ FC จะออกนอกบ้านนะครับ13กุมภาพันธ์นี้ต้องบุกไปเยือนอยุธยายูไนเต็ดสู้กันต่อไปครับยังมีอีกหลายเกมให้เล่น